future, you and your work will make ASEAN more people-centered. ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอนาคตจะเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมในการกำหนดอนาคตของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกของพวกเราในฐานะผู้แทนเยาวชนอาเซียนนะครับขอเชิญครับ His Majesty, Excellencies, fellow participants, ladies and gentlemen ความแตกต่างและหลากหลายมีความมุ่งมั่นที่จะระดมนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นซึ่งว่าเสียงเล็กๆของพวกเราในวันนี้จะ First of all, we would like to use these opportunities to pledge to improve our ASEAN community in accordance with mainly education development. Education, whether it be academic